จะถึงแล้วลงมาเลยโอเคได้เลยลงมารอแล้วและแล้วทริปนี้ก็ได้เริ่มขึ้นแบบจริงๆสักทีเอาจริงๆนะเราแค่อยากหาที่ผ่อนคลายใหม่ๆเพื่อเปลี่ยนจากกิจกรรมแบบเดิมๆไปหากิจกรรมใหม่ๆทำกันบ้างแค่นี้มันก็โอเคสำหรับเราแล้ววันนี้เราไปที่นี่กันใช่ปะดูรีวิวมามั่งยังเนี่ยอุ้ยยังเลยว่ะเอาจริงๆไม่ค่อยชอบดูรีวิวของอย่างเงี้ยมันต้องไปดูถึงที่ปะเหมือนมินิคันนี้ เออก็จริงว่าแต่เคยลองพายซับมามั่งปะพายซับหรอจริงๆไม่เคยเลยว่ะว่ายน้ำยังไม่เป็นเลยอะแต่ก็อยากลองดูจริงปะเนี่ยแต่มีชูชีพก็น่าจะได้อยู่มั้งเย้ yeah! ถึงร้านแล้วร้านสวยมากป๊อบหิวปะเราเริ่มหิวแล้วอะไปสั่งอะไรกินกันไหมเฮ้ยบิวอามันอยู่ใกล้ๆว่ะชวนมันมาปะเออๆได้ดิเดี๋ยวโทรให้ฮัลโหลอาร์มอยู่ไหนอยู่คาเฟ่ดังศรีราชาว่าไงเฮ้ยจริงปะเนี่ยจะบอกว่าอยู่ศรีราชากับป๊อปเหมือนกันมาเป้าที่ไหนแกอุ๊ยเดี๋ยวฉันส่งโลให้น่าจะแถวๆแกนี่แหละร้านเนี้ยดีมากเลยแกมีพายซับด้วยได้ๆแกส่งโลมาเลยได้จ้ะเดี๋ยวฉันส่งโลเคชั่นให้เลยโอเคเจอกันจ้าโอเคเจอกันจ้าดีมากเลยอ่ะได้มาพักผ่อนในที่สงบกับเพื่อนๆแล้วก็ได้มาไข่ซับด้วยแฮปปี้สุดๆจริงๆเห็นด้วยรู้สึกตั้งแต่ออกจากที่บ้านแล้วโอ้โหขายตรงเลยป้าเออป้าขายเลยหรอไม่ใช่ต้องถามป๊อปดีป๊อปเป็นคนขับป้าจริงๆป้าตั้งแต่ขับคันนี้มาคือแบบเวลาขับใช่ไหมเร่งแซงปัดซ้ายปัดขวาคือคล่องตัวมากแล้วก็ยิ่งขับยิ่งสนุกอ่ะคันนี้บอกเลยและยิ่งคันของอาร์มนะสุดป้ายังไงมากคันนี้คือเปิดโลกมากเพราะว่าด้วยความที่มันเป็นรถที่เป็นพลังงานไฟฟ้าใช่ไหมคือเวลาขับเคลื่อนตัวได้ไวมากไม่ต้องรอล่อเวลาเหยียบคุณก็คือพุ่งฟาดคือมันได้ความเป็นของคันเล็กและหน้าคันเล็กใช่ถ้าใครที่ชอบแบบรถแข่งรถสูงเนี้ยคือมาขับคันเนี้ยคือรับรองว่าสนุกมากๆเลยสนุกและประหยัดไม่เชื่อต้องมาลองแล้วทุกคนเชื่อไหมล่ะคะถ้าไม่เชื่อลองมาทดลองขับกันได้นะคะ